สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับท่านผู้ชมครับรายการของเรานะครับคุยคนเราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับที่มีความสามารถในหลากหลายอาชีพวันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าอาชีพนี้จะต้องทำหน้าที่อะไรและปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างที่มีความน่าสนใจวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาหนึ่งท่านครับเธอเป็นนักโบราณคดีที่มีประสบการณ์ทำงานมาในหลากหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนั่นก็คือที่ประเทศอังกฤษครับเธอได้รับฉายาจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นนักขุดศพมือหนึ่งของ Museum of London Archaeology ไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับคุณโยสัสธรเจริญพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาเด็กไปดูประวัติศาสตร์ของโบราณพอเจออะไรแปลกๆเนี่ยจะเริ่มรู้ว่ามันปวดหัวจี๊ดมันคือแบบมันไม่ธรรมดาตอนกลางคืนเขาวุ่นวายกันเขาวุ่นวายกันเราก็แบบพูดง่ายๆมีผีมาเคาะประตูก็ไม่มีใครรู้เลยเฮ้ยอะไรวะเขาทำเสียงใหญ่มากแล้วก็ไฟฉายส่องๆเฮ้ยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ตื่นมาหมดเลยทำไงดีวะเนี่ยพวกไอ้คนนั้นมันก็ขึ้นมาเหมือนพยายามจะปลุกปั้มแม่เฮ้ยผีนะได้ยินเสียงหายใจไอ้ประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นใครมาตีแล้ววิ่งไปเขาต้องเห็นล็อกเก็ตเทวดีบรมครูหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดรุ่นนี้จัดสร้างอย่างพิถีพิถันพร้อมกับเหรียญเทวดีบรมครูรุ่นแรกในรอบ100ปีโดยมีการปลูกเสกกว่า30วาระโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า108รูปโดยได้นำไปปลูกเสกในสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรี2วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์3. วัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงคราม 4. วัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงคราม 5. วัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม 6. วัดพระพิเรนกรุงเทพ 7. วัดโรงช้างจังหวัดพิจิตร 8. วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพและ 9. วัดเชิงหวายกรุงเทพโดยด้านหลังล็อกเก็ตได้ยิงยันณเศรษฐีซึ่งเป็นยันเกี่ยวกับโชคลาภและเงินทองช่วยให้ค้าขายดีภายในบรรจุมวลสารต่างๆมากมายและยังมีเส้นเกศาหลวงพ่อพัดซึ่งเป็นมวลสารล้ำค่าหายากบรรจุอยู่ในล็อกเก็ตทุกองค์ด้านหลังเป็นพัดยศประจำสมณศักดิ์ของหลวงพ่อพัดซึ่งหมายถึงการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและยังอัญเชิญพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยันชั้นสูงใช้ได้ทุกด้านครอบจักรวาลที่สำคัญจัดสร้างน้อยเพียงแค่800องค์เท่านั้นสนใจบูชาได้ที่ LINE @s1587 หรือคงกระพันสโตร์น้องโยครับฉายานักขุดศพมือหนึ่งแห่ง Museum of London Archaeology โอ้ฉายายาวอันนี้คือเพื่อนๆเรียกกันแต่นี้ต้องบอก FC ก่อนนะจริงๆคุณโยเนี่ยก็บอกว่าจริงไม่อยากให้เรียกอย่างนี้เลยเขินเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอวดแต่จริงอ่ะเพื่อนเรียกเราอย่างนี้จริงก็มีบางคนเขาก็เรียกเขาแบบแนะนำกับคนอื่นเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยแบบมือหนึ่งของบริษัทเลยนะเราก็แบบอุ้ยเบาๆเราก็ไม่อยากจะละแต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณโยครับเอาตั้งแต่แรกเลยคุณโยเรียนโบราณคดีจบที่ไหนจบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะโบราณคดีเอกโบราณคดีค่ะโอ้โหเราเรียนมาเนี่ยเพื่อไปทำอะไรครับไปสำรวจขุดค้นแล้วก็หาความจริงก็มันก็เหมือนเป็นนักสืบอะค่ะก็คือหาข้อมูลในอดีตแล้วยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ถูกต้องพื้นที่นี้เคยมีใครมาอยู่บ้างใช่เป็นคนกลุ่มไหนปีอะไรทำอาชีพอะไรสืบค้นแบบนี้ถูกต้องค่ะนะแน่นอนว่าคำว่าโบราณคดีก็ต้องเกี่ยวกับโบราณคดีหรือว่าของโบราณน้องโยได้มีประสบการณ์เจอเรื่องราวอะไรที่ลึกลับเหนือธรรมชาติที่มีความน่าสนใจไหมส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเบาๆเบาๆเบาๆของปากของคอที่ไหนก็ตอนนั้นยังเอาก่อนหน้านี้ได้ไหมเอาจะเอาก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนแต่ไม่ได้เกี่ยวกับโบราณคดีDo
ันนั้นคือย้อนกลับไปในสมัยมัธยมมัธยมเดินตามหลังกลุ่มคนไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนเห็นพร้อมกัน2คนแต่เรารู้สึกว่าเป็นชุดนักเรียนนะเพราะว่าเราก็เมาส์แตกกันแต่ไม่ได้มองข้างหน้าแต่ว่าเห็นคล้ายๆชายกระโปรงสีน้ำเงินก็แบบเหมือนประมาณ 2-3 คนอ่ะนำหน้าเราไปแต่คือเขาก็ไม่ได้คุยกันเสียงดังเขาก็อะไรเงี้ยได้ยินเสียงอย่างงี้เราก็เมาส์แตกของเราไปแล้วก็พอเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำประตูก็ปิดปึ้งเราเห็นมือด้วยเป็นมือสีขาวๆจับบานประตูปิดแล้วเราเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยใส่นาฬิกาสีชมพูด้วยแล้วก็แล้วตอนนั้นเราอยู่ม.5ที่สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็แบบฉันก็เจ๋งม.5นี่คือทำกิจกรรมไงเป็นรุ่นพี่แล้วม.6เขาจะเตรียมตัวสอบกันม.5คือกำลังเดินตามหลังเพื่อนมาใช่เป็นกลุ่มเข้าห้องน้ำเป็นกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มผู้หญิงแล้วเห็นมือลึกลับปิดประตูห้องน้ำปังใช่ใส่นาฬิกาสีชมพูจับประตูแล้วก็ปังเอ๊ะทำไมมันจับประตูอย่างนั้นถ้ามันจะผลักจากข้างในทำไมไม่ผลักจากข้างในเลยแต่อันนี้คือเอามือมาจับขอบประตูให้เราเห็นแล้วก็ปังกลางวันกลางคืนกลางวันแสกๆบ่าย2เนี่ยแดดส่องไม่ได้เป็นที่มืดใดๆระเบียงแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เราก็เดินไปก็เห็นประตูมือขาวๆเป็นมือผู้หญิงแล้วก็ปังต่อหน้าเรากับเพื่อน2คนเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ใช่เราก็แบบอ้าวอย่างนี้ก็สวยเด้เดี๋ยวก็เข้าไปจัดเลยเพราะว่าเราเป็นรุ่นพี่แบบบังอาจได้ยังไงเราก็เดินตามเข้าไปแบบเกเรนะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนใส่กระโปรงยาวๆเออเนี่ยเด็กๆอ่ะเนาะมันก็คิดว่าฉันน่ะใหญ่ที่สุดหยอกเล่นแล้วเราก็ผลักประตูเข้าไปแล้วก็แบบเอ๊ะไม่มีใครเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปเมื่อกี้เห็นมือปิดประตูปั้งนาฬิกาสีชมพูเปิดประตูเข้าไปจะบอกไอ้น้องมีอะไรป่ะทำไมทำอย่างงี้ไม่มีใครในห้องน้ำเราก็แบบว่าเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนี้เธอรออยู่ตรงประตูนี่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปเคลียร์เพราะมันมีห้องน้ำย่อยอีก3ห้องเพราะตรงหน้ากระจกอ่ะมันไม่มีใครแต่เราได้ยินเสียงเงียบมากเราก็เห็นแล้วว่าทุกประตูมันเปิดอยู่อ๋อเข้าใจแล้วในห้องน้ำนั้นคือห้องน้ำใหญ่ประตูห้องน้ำใหญ่พอเข้าไปปุ๊บจะมีห้องน้ำย่อยอีก3ห้องอาจจะอยู่ข้างในอาจจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปโซยแบบอะไรแบบแล้วก็ให้เพื่อนรออยู่หน้าห้องเดี๋ยวใครออกมาเนี่ยเดี๋ยวดิ๊ดดิ๊ดคือจะก็แค่จะไปด่าเขาไม่ได้มาตบตีอะไรค่ะก็คือเข้าไปไม่มี2ห้องไม่มีห้องที่3ไม่มีเอาผีหลอกก็หันไปมองหน้าเพื่อนแบบในนั้นไม่มีใครเลยแล้วมันออกไปที่อื่นไม่ได้ก็หันมากับเพื่อนเสร็จแล้วก็วีแตกแล้วก็วิ่งออกมาเลยไม่เจ๋งแล้วฉี่ไม่เฉยไม่เอาแล้วไม่เจ๋งไม่อันนั้นคืออันนั้นคือประสบการณ์ลึกลับครั้งแรกปวดหัวจี๊ดไหมตอนนั้นไม่ปวดหัวจี๊ดตอนนั้นไม่ปวดหัวจี๊ดไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกว่าเขาคือคนธรรมดานี่แหละแล้วเราได้ไปถามใครไหมฮะถามพันโรงเจ้าหน้าที่โรงเรียนเก่าๆไหมว่าในห้องน้ำนี้มันมีอะไรไหมคะเคยมีเด็กนักเรียนมาอะไรเสียชีวิตในนี้ไหมทำไมหนูเจออย่างนี้เคยไปถามไม่ได้ถามแต่คิดว่าไม่มีเพราะว่าเป็นรุ่นที่23ซึ่งก็23ปีรุ่นแรกคือพี่อิทธิพลังกูลมันโอกาสที่จะมีใครตายมันยากมากเพราะโรงเรียนมันมีนักเรียนน้อยมากพี่นักเรียนแล้วเป็นนักเรียนที่ไหนมาเดินแล้วปิดประตูแล้วอยู่มันมากกว่า1คนน่ะหนูความรู้สึกมากกว่า1คนแต่มือเนี่ยเห็นมือเดียวแต่ความรู้สึกเหมือนเขาคุยกันน่ะ 2-3 คนคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงด้วยเพราะมันเข้าห้องน้ำหญิงแล้วเราก็รู้สึกว่าเขามีชายกระโปรงข้างหน้าแล้วจากประสบการณ์ที่เรียกว่าพบเจอเรื่องลึกลับนะตั้งแต่ตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมนะก็เลยทำให้เราเชื่อในเรื่องของโลกวิญญาณหรือโลกหลังความตายใช่ไหมเชื่อประสบการณ์ที่เจอกับตัวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเชื่อมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าแม่ก็เคยเจอแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังคือเขาเจอเยอะเหมือนกันซึ่งก็ไม่ได้ต้องการความสามารถตอนนั้นของแม่หรอกไม่เอาเป็นคนที่สัมผัสวิญญาณได้บ่อยแม่นะใช่ค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจออะไรคือแม่ไปตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่นยังไม่มีเราเขาไปนอนบ้านเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็เพื่อนก็ให้นอนห้องนึงอ่ะคือบ้านเหมือนคิดว่าไม่มีผู้ชายในบ้านนะอาจจะไปนอนเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็นอนห้องนอนเขาแม่ก็นอนห้องนอนแม่เสร็จแล้วก็ปิดไฟหลับแล้วบนหัวนอนมีพระเครื่องของใครก็ไม่รู้อยู่แม่ก็นอนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยได้ยินเหมือนมีคนอยู่ในห้องประตูปิดอยู่แล้วก็พวกไอ้คนนั้นมันก็ขึ้นมาเหมือนพยายามจะปลุกปั้มแม่เฮ้ยผีนะคือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขานึกว่าเป็นผู้ชายแล้วแม่ก็บอกว่าเขาสู้อยู่เขาสู้แล้วเอามือยัดปากมันแล้วก็ง้างปากมันยังรู้สึกเลยน้ำลายมันอยู่ในมือแม่เขาพูดน้ำลายมันอยู่ในมือเสร็จแล้วแม่ก็ถีบมันออกไปแล้วก็ดิ้นแล้วก็ไปเปิดไฟไม่มีใครในห้องเลย
แล้วก็ไม่มีใครที่เปิดประตูเพราะประตูมันก็ไม่ได้เปิดมันยังไม่ได้เปิดประตูคือไอ้คนคนนั้นมันเปิดประตูหนีไม่ได้เพียงแต่ในความมืดเขาจำได้ว่าเขาได้ยินได้กลิ่นมันอะคนได้กลิ่นคนผู้ชายแล้วก็ได้ยินเสียงหายใจแบบไอ้ประมาณนี้แล้วเขาเอามือง้างปากแล้วก็ยังรู้สึกเหนียวเหนียวในมือเลยอะเสร็จแล้วไม่กี่วินาทีเขาไปกดสวิตช์ไฟหายไปหมดไม่มีใครในห้องครั้งนั้นคือเขาไม่เคยให้หนูไปนอนบ้านเพื่อนเลยจนอายุ18ถึงอนุญาตให้ครั้งเดียวตอนนั้นเขาไม่เคยอนุญาตให้หนูไปนอนบ้านเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือมันอาจจะไม่ใช่เขากลัวคนกลัวคนที่เราไม่รู้จักกลัวผีนั่นแหละกลัวผีหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ที่เจอในตอนนั้นก็เลยคือเชื่อเลยว่าสิ่งที่พบเจอมาเนี่ยนั่นคือผีหรืออะไรแน่นอนแล้วแม่หนูก็ไม่หลอกหนูหรอกมันอาจจะส่งต่อมาที่โรได้นะแต่ก็ดูเหมือนเจอเหมือนกันนะตั้งแต่เรียนแล้วอ่ะหอมปากหอมคอแล้วเห็นแบบเต็มเลยอ่ะอันนั้นเป็นแล้วพอมาทำงานโบราณคดีมันก็ต้องแน่นอนก็อยู่กับสิ่งโบราณอยู่กับประวัติศาสตร์เรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันปีอ่ะใช่ไหมค่ะเจอเรื่องราวอะไรที่ลึกลับที่มีความน่าสนใจไหมก็ตอนนั้นยังเรียนไม่จบแต่ว่าเราไปทำค่ายเราไปเตรียมทำค่ายเด็กตอนปิดเทอมจะพาน้องๆเยาวชนมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถานที่ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคือเราก็จะทำหลายที่บางทีก็สุโขทัยพนมรุ้งมั่งอะไรเงี้ยแต่ปีนั้นเราเลือกไปที่ปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีปราสาทขอมโบราณใช่ค่ะก็อยู่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะพาเด็กไปดูประวัติศาสตร์ขอมโบราณใช่ค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังพรีแพร์กำลังเตรียมตัวอยู่แล้วเราก็ต้องไปเซอร์เวย์สถานที่แล้วรุ่นพี่เขาเป็นหัวหน้าอุทยานพอดีก็เขียนจดหมายไปขอรุ่นพี่มันเป็นการฝึกให้เราติดต่อราชการหรืออะไรเงี้ยขณะที่เราเป็นนักเรียนไม่ใช่เรียนอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ฝึกวิธีการทำจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็คอนเนคชันกับรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่ขั้นก็ใจดีก็เลยแบบว่าให้มานอนในที่บ้านพักที่ปราสาทเมืองสิงห์สิบ้านพักอุทยานบ้านพักในอุทยานค่ะแล้วก็จะเป็นแบบกระต๊อบแบบในหนังอ่ะถ้าแบบว่าเมื่อก่อนถ้าเราดูไอ้จากวงโบราณที่เป็นแบบว่าบ้านไม้บ้านไม้หลังเล็กๆหลังเล็กๆก็ไม่มีอะไรเป็นห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำข้างล่างไปกัน6คนมีผู้ชายคนนึงก็คือพี่ผู้ชายเป็นคนเดียวที่เขาขับรถได้เขาขับรถแล้วก็พวกเรานั่งแล้วคือเขานอนติดน้องสาวเขาอะเนาะอีกด้านนึงของบ้านแล้วโยจะนอนอีกด้านนึงอะคือสุดเลยที่เหลือก็เพื่อน 4-5 คนแล้วก็มีกัน6คนก็ไปนอนเรียงกันอะแล้วตอนเช้าเราก็ตื่นมาแบบว่าสดชื่นจังเลย 7:00 น.ทําไงดีอุ้ยเราเดินเข้าไปในปราสาทเมืองสิงห์ดีกว่าแล้วเรามีกล้องถ่ายรูปด้วยแล้วคือตอนนี้มันเช้ายังไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยเหมือนเยี่ยมฉันแบบฉันจะต้องไปเป็นคนแรกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาโบราณสถานเราก็ต้องไปดูหน่อยดิไปถ่ายรูปดิใช่แล้วทุกคนก็แบบโอ้ยโยทำเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ้าวทำไมอ่ะมันเช้าแล้วเขาบอกโอ้ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยว่ะแบบเมื่อคืนมันตีหนึ่งอ่ะมีคนมาข้อฝาบ้านปึ้งปึ้งปึ้งแล้วพี่ชายนะคือเขาตื่นลุกแบบทันทีเพราะเหมือนเขาจะไม่นอนคือเขาเป็นผู้ชายคนเดียวคือก็กลัวน้องๆจะแบบว่ากลัวอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะไม่ได้หลับเลยแบบเด้งตัวมาทันทีเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเขาทำเสียงใหญ่มากแล้วก็ไฟฉายส่องทำให้เขากลัวไงเฮ้ยใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ตื่นมาหมดเลยทำไงดีวะเนี่ยแล้วเขาก็พยายามส่องไปนอกหน้าต่างเพราะมันส่องเห็นไปได้ถึงไกลเลยแต่มันไม่มีใครไม่มีเสียงวิ่งไม่มีอะไรส่วนโยแบบว่าทั้งคืนแบบโยทำไมเธอไม่ตื่นวะเราก็แบบเอ้าเกิดเรื่องเขาแบบเขาวุ่นวายกันขนาดนี้ทั้งคืนแต่เดียนคนเดียวที่บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ตื่นขึ้นไปก็ตอนกลางคืนเขาวุ่นวายกันวุ่นวายกันเราก็พูดง่ายๆมีผีมาเคาะประตูก็ไม่มีโยคนเดียวไม่รู้เรื่องหลับป๊อกอยู่คนเดียวเสียงดังหรือเปล่าเด็กโบราณคดีไปตอนกลางคืนน่ะที่ไปอยู่ที่บ้านพักอ่ะตีหนึ่งตีสองดื่มหรือเปล่าเด็กวัยรุ่นวันนั้นคือเรามีพี่ขับรถด้วยเราไม่ดื่มต่อหน้าพี่ชายของเพื่อนเดี๋ยวไปฟ้องแม่เดี๋ยวซวยอันนั้นไม่มีอันนั้นเราตั้งใจมาทำงานจริงๆเพราะว่าถ้าเรามาทำงานคือเราต้องทำงานไม่งั้นมานั่งเมานี่คือเสียงานพี่เขาขับรถจากกรุงเทพมาส่งเราไม่แล้วถ้าดูมองในเชิงความเชื่อบางทีเนี่ยเอาวิญญาณหรือสิ่งลึกลับที่นั่นถ้ามุดเราไปไม่ดีเนี่ยเขาก็จะปังปังปังไงเขาจะเตือนไงแต่นี่ดูเหมือนเราไม่ได้ไปเกเรอะไรเลยเราหลับอยู่แล้วมาเคาะมันมาเคาะปลุกอ่ะเหมือนเขามากวนเรามากกว่าคือเขามาหลอกเราเราคืออย่างนักโบราณคดีเรารู้ว่าเราไปที่ไหนเราก็ต้องมาต้องเคารพนะไม่ใช่มาแบบเอ้ย
ครูบาอาจารย์ก็สอนมาใช่ก็ต้องสอนแบบนั้นเพราะว่าเราไม่รู้เราไปต้องไปรบกวนใครกับอะไรอยู่ อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นใครมาตีแล้ววิ่งไปเขาต้องเห็นแต่เช้ามาเราก็สดใสสิเพราะเราไม่ได้ตื่นเลยคนอื่นเขาตื่นกันทั้งคืนใช่อ่ะนี่จะไปถ่ายรูปแล้วไงต่อถ่ายรูปแล้วก็เดินเข้าไปในปราสาทแบบว่าไม่มีใครเลยแบบว่านกก็ไม่ร้องแปลกๆไม่มีนกไม่มีอะไรร้องปกติถ้าเราไปตื่นแถวต่างจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเมืองอ่ะเนาะนกมันก็จะร้องกิ๊กกักๆเนาะแต่ถ้าคนเดินป่าเนี่ยเวลาถ้ามุดเราเข้าป่าแล้วเสียงหลีดเสียงเลไลเสียงแมลงเสียงนกเงียบเนี่ยมักจะมีอะไรไม่ดีเจ้าป่าจะมาละใช่เราไม่ได้คิดแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรไม่เงียบเงียบเชียบเชียบแล้วก็ไม่เป็นไรพอเราเดินเข้าไปดีจังเลยเพราะว่าเราชอบอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เราเริ่มสูบแบบปวดหัวจี๊ดแบบจี๊ดแบบเฟสเขาเรียกว่าเฟสเฮดเอ็กแบบอะไรเนี่ยแบบคืออยู่ๆปวดหัวจี๊ดอยู่ๆปวดหัวเป็นโรคไอไม่ได้เป็นไมเกรนอะไรหรือเปล่าไม่มีส่วนมากบางครั้งหลังๆเนี่ยพอเจออะไรแปลกๆเนี่ยจะเริ่มรู้ว่ามันปวดหัวจี๊ดมันคือแบบมันไม่ธรรมดามันจะเป็นพลังเวลาเจอพลังงานบางอย่างสำหรับโยเนี่ยก็คือจะปวดหัวจี๊ดแบบอยู่ๆอารมณ์ดีๆสดใสตื่นมาตอนเช้าเฮ้ยเราจะไปดูปราสาทเมืองสิงห์เราเด็กมหาลัยเราจะไปถ่ายรูปใช่แบบทุ่งลาเวนเดอร์แต่ปวดหัวจี๊ดทุกอย่างเงียบงันแล้วไงฮะเราก็แบบก็ยังใจดีสู้เสืออยู่อ้าวเงียบเงียบงานแทบจะไม่มีลมเอื่อยๆนะเราก็เข้าไปถ่ายรูปแชะแชะแชะแล้วมันอยากเดินไปต่ออยากนั่งในนี้ใช้เวลาแบบเหมือนถ้ามีกาแฟก็มานั่งชิลอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเหมือนมันกดดันอะแบบว่าเหมือนเขาไม่ต้อนรับเราใครก็ไม่รู้มันอึดอัดมันอึดอัดเหมือนเวลาเราอยู่ห้องกับคนที่เขาไม่ชอบเราอะก็จะมีแบบรังสีอมหิตมาประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็นี่ไม่ชอบเราแต่อันนั้นคืออยู่ในนั้นมันไม่มีใครเราคาดเดาว่าเกิดจากอะไรทำไมเรารู้สึกแบบนั้นแล้วปวดหัวจี๊ดความรู้สึกคือมันเป็นที่ของเขามันเป็นที่ของเขาแล้วเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมาแบบไม่ได้ขอก็ขออนุญาตเข้านะคะก็พูดขออนุญาตเข้านะคะแต่เขาไม่ให้อ่ะทำไงก็ยกมือไหว้พระแต่เป็นพระที่เขาเป็นพระจำลองที่ทำเป็นรูปพระเจ้าชัยวรมันนั่งเราก็แบบมันอึดอัดเราก็เลยแบบว่าถ้างั้นก็สวัสดีค่ะแล้วก็เดินออกมาไปเลยเดินออกมาพอออกมาจากปราสาทก็หายปวดหัวเลยเดินออกมาแค่จะถึงบ้านพักหายเป็นปิดทิ้งก็หายเป็นเปียกทิ้งเป็นอย่างนั้นไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุเรียกว่าพบเจอเรื่องลึกลับนะมาจนถึงช่วงที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะคณะโบราณคดีและหลังจากจบที่ศิลปากรเห็นบอกว่าไปที่ประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ทำงานอยู่ที่ให้กับกรมศิลปากรไปช่วยขุดพระราชวงศ์โบราณทำงานกับพี่ๆน้องๆชาวที่อยุธยาก่อนก็มีเรื่องมากมายเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องไม่มีไม่ได้มีเรื่องนะพูดถึงไม่ได้มีเรื่องกับใครคือก็มีเรื่องราวการทำงานเรื่องราวการทำงานมากมายแต่ไม่ได้มีเรื่องกับคนไม่ได้ทะเลาะกับใครเสร็จแล้วก็มีเหตุให้เราก็แบบว่าต้องไปอยู่ประเทศอังกฤษปีอะไรประมาณปี2003ปี2003ไป20กว่าปีค่ะไปถึงประเทศอังกฤษครั้งแรกแต่ที่เราไปอยู่เนี่ยพิพิธภัณฑ์มาเฝ้าพิพิธภัณฑ์ก่อนอีกเป็นพิพิธภัณฑ์มันเป็นงานประจำครั้งแรกตอนนั้นก็เป็น Gallery Assistant แล้วก็คุณอยู่ที่นี่เราไม่สามารถตอบได้ว่า I don't know เราต้องรู้แต่จะมีวิธีตอบถ้าเราไม่รู้จริงๆเราจะตอบว่ายังไง Let me find out for you sir อะไรประมาณว่าเดี๋ยวให้ฉันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณนะคะอะไรเงี้ยแต่จะไม่คำว่า I don't know ไม่ได้แล้วเราจะต้องรู้ว่าทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ชมตอนนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราจะไปลิฟท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนเขาจะไปที่ Royal Observatory ได้ยังไงวิธีการเดินทางมันยังไงจะกลับบ้านยังไงเราต้องบอกเขาได้ใช่ใส่สูตรแล้วก็มีวิทยุด้วยแบบว่าถ้าเผื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็โทรหาฝ่าย Security ข้างล่างเขามีอะไรที่มันเจ๋งๆเยอะมาก National Maritime Museum ของเมาส์เขามีปืนใหญ่ที่จิ๋วที่สุดในโลกแค่ไหนประมาณเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่ในฝ่ามือแล้วยิงได้จริงๆปืนปากกาไม่มันเป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่แล้วมันอยู่ในฝ่ามือได้ไงมันเป็นปืนใหญ่ที่เขาทำเป็นขนาดจิ๋วที่สุดแล้วมันยิงได้จริงๆใส่กระสุนแล้วก็แบบใส่เชือกกระบอกแค่นั้นจะไปยิงใครตายอ่ะเขาทำเล่นๆกันนะคะแต่คือเขาไม่เคยยิงจริงนะแต่คือเขาทำเพื่อให้มันยิงได้จริงๆแต่เขาไม่ให้ดูทุกวันโยนยังไม่เคยเห็นของจริงเลยเคยเห็นแต่ว่าเพื่อนเอารูปให้ดูว่านี่อยู่ในฝ่ามือต้องเป็นวันสำคัญพิเศษจริงใช่ open house แล้วก็
เวลาเราทำงานอยู่ที่นั่นพอเป็นโอเพนเฮาส์เราก็ต้องเฝ้าแกลเลอรี่เราไงเราก็ไม่ได้บอกว่าขอไปดูด้วยได้ไหมคะก็ไม่ได้คือจะมีของเจ๋งๆเยอะมากที่เราจริงๆในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณโยกำลังจะบอกว่ามีของเจ๋งๆเยอะมากที่เขาเก็บเอาไว้แต่ที่เขาเอามาจัดแสดงเนี่ยก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนน้อยด้วยใช่และจริงๆของเนี่ยมีเยอะค่ะเพราะจริงๆอ่ะคือของในพิพิธภัณฑ์มันก็แค่ส่วนหนึ่งจริงๆของที่โยเจอนี่เป็นล้านล้านชิ้นเขาก็ต้องเลือกชิ้นที่มันแบบว่าโอ้โหเอาสแตนดิ้งที่สุดเอามาจัดแสดงเอามาจัดแสดงแล้วก็คือแบบเขาก็ไม่ได้เอาทุกอย่างมาวางบางอย่างเขาไม่อยากให้คุณเห็นด้วยเห็นบอกว่าเจอประสบการณ์สุดหลอนในพิพิธภัณฑ์ตอนทำงานอยู่ที่มาริไทม์มิวเซียมมาริไทม์มิวเซียมตอนนั้นเจออะไรฮะตอนนั้นไปเฝ้าอยู่แกลเลอรี่ของเนลสันจะบอกว่าที่เราทำงานตอนนั้นน่ะถ้าเดินขึ้นเขาไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็น Royal Observatory ที่นักดาราศาสตร์หลวงข้างบนใน Royal Observatory ก็ต้องมีแน่นอนแล้วก็ตึกข้างๆก็เป็น Queen's House แล้วก็มีเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ National Maritime Museum อ่ะก็คือไอ้ตัวพิพิธภัณฑ์จะมีตึกพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีห้องเนลสันอะไรที่โยก็โดนไปแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ